ใคร ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วจ้ามาทำอะไรเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่าทำอะไรก็ได้ถ้ามีใครอยากจะให้ลุงออกทำอะไรให้ก็ได้ถ้าจะมีใครอยากจะให้ลุงออกทำอะไรทำมันหมายความว่าไงเช่นสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงเนาะด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงสองมือเปล่าใดๆก็สู้ความเข้าใจไม่ได้หรอกครับความเข้าใจในโลกใบนี้มันมีเยอะมากนะครับเยอะเหลือเกินความรู้ประจำโลกใบนี้มันมีมากเหลือเกินมากเยอะแยะไม่รู้จะหาความรู้ สิ่งนั้นๆได้โดยวิธีไหนอย่างไรมาถึงวันนี้มันมีแหล่งความรู้อยู่แล้วเนาะเขาเรียกกันทั้งโลกว่า Google นั่นเองครับนั่นแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้จะเอาความรู้อะไรมันได้หมดจริงๆโอ้โหสุดยอดมากครับโลกใบนี้ทุกๆคนสามารถเรียนรู้ได้ในห้องในบ้านตัวเองทั้งหมดนะโดยปกติเวลาไปเรียนหนังสือเนาะ ก็จะมีตำราเรียนคำว่าตำราเนี่ยมันอยู่ใน Google หมดแล้วจ้ะทุกสาขาวิชาการในโลกนี้ที่เขารับเรียนกันนะครับใช่ไหมมีการบรรยายเยอะแยะมากมายเหมือนกันในแต่ละวิชาการสาขานั้นๆแต่สิ่งที่มันจะเรียนรู้กันไม่ได้มันคืออะไรผมว่านะมันน่าจะเป็นความคิดนะผมว่านะ นะความคิดนี่แหละครับการถ่ายทอดถ่ายเทความคิดให้กับกันและกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับสรุปความว่าความรู้เนี่ยมันจะเรียนง่ายหาได้ง่ายหาได้ทุกที่ทุกวันเนี่ยครับ แต่ความคิดเนี่ยความคิดกับความเข้าใจอ่ะความคิดกับความเข้าใจเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยผมว่ามันหาที่เรียนได้ง่ายง่ายนะแต่ความคิดเนี่ยมันจะไปเรียนที่ไหนกันเนี่ยเ
จริงๆนะความคิดมันจะมันมีที่เรียนไม่ความคิดเนี่ยหาไม่เจอครับที่เรียนเนี่ยรู้และเข้าใจนะได้กับใครก็ได้กับตัวตนกับบุคคลไหนก็ได้รู้และเข้าใจคนใดที่มีความสามารถพิเศษรู้ก็อ่านรู้ก็รู้ฟังรู้ก็รู้ใน YouTube หรือจะอยู่ใน Google ที่ว่าเนี่ยจะเอาภาษาไหนก็เชิญดับอัธยาศัยตรงนั้นนี่ไปครับโดยเฉพาะทีความคิดเนี่ยคิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดอย่างนี้เป็นต้นยอมครับตรงนี้ต้องยอมนะฮะเอาล่ะจะอธิบายเรื่องของที่มาของความคิดดูสิครับว่า ฟังให้ดีนะประสาททั้ง5ของเราท่านก็มีประสาทหูเนาะประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นและประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสเนี่ยมันก็ได้ในลักษณะประชิดติดตัวถึงจะได้ประสาทสัมผัสประชิดติดตัวเช่นเดินกลางทุ่งตัวเราไปชนต้นไม้ผิวกายเราจะรับรู้และความเจ็บปวดหรือมากไปกว่านั้นนี่คำว่าประชิดติดตัวเดินชนควายตัวหนึ่งหรือว่าสุนัขตัวหนึ่งวิ่งชนเรานั่นนะเรื่องของคำว่าประชิดติดตัวในแนวทางอย่างเนี้ยไตเติ้ลแมนเขาบอกว่ารู้กันในรูปแบบเชิงเดี่ยวไปแล้วกันเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวประชิดติดตัวโอเคนะอย่างที่สองก็ประชิดติดตัวเหมือนกันก็มาจากการกินกินแปลว่ามันเข้ามาในปากถึงจะประสาทตัวนี้ทำงานส่วนจมูกกลิ่นมันมีรัศมีทำการกลิ่นนั้นมาจากไหนเนี่ยมันมีระยะทางระยะทางโอเคนะแปลว่านอกตัวแล้วกลิ่นนี่มาจากนอกตัวตาก็เหมือนกันมีรัศมีทำการมองในสิ่งที่มองเห็นหูก็เหมือนกันมันก็มีรัศมีทำการยินได้ยินในสิ่งที่มันมาจากไหนข้างตัวท่านบ้านท่านบ้านผมบ้านท่านก็แล้วกันเนี่ยเสียงเห็นไหมสิ่งนั้นมาจากตัวเรานอกจากตัวเราเนี่ยมันมีรัศมีของการทำการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นคือเสียงดังฟังชัดนั่นเองสรุปหูตากลิ่นนี่แหละครับถ้าใครก็ตามที่สามารถได้เพียงกลิ่นนะก็สามารถคิดได้ว่ามันจะต่อความคิดได้ตรงนั้นมันไม่ใช่เข้าใจนะด้วยประหลาดครับเวลาเรากินเนี่ยรู้และเข้าใจเวลาสัมผัสแต่ต้องหรือใครก็ตามมาแต่เนื้อต้องตัวเราเราก็รู้และเข้าใจแต่เรื่องกลิ่นสิครับได้กลิ่นมาเนี่ยตรงนั้นนะฮะคิดได้โดยความคิดได้คิดได้ยังไงบางคนได้แค่กลิ่นก็สามารถคิดอะไรออก
กลิ่นเนี่ยครับตาเหมือนกันมองเห็นระยะไกลรัศมีของการมองเห็นมองเห็นก็เกิดความคิดว่าเงี้ยแล้วคิดยังเข้าใจได้ด้วยนะคำว่าคิดเนี่ยครับได้กลิ่นเกิดความคิดดันเข้าใจกับความคิดที่มาของกลิ่นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าต้นกำเนิดของกลิ่นกลิ่นดอกไม้กลิ่นโอ้ย108กลิ่นแล้วกันมองเห็นเหมือนกันเห็นแล้วก็คิดดันเข้าใจได้ด้วยเหลือเชื่อนะพี่เคยมั้ยฮะเคยสังเกตบ้างป่ะอ่ะต่อได้ยินเหมือนกันได้ยินมาเยอะแยะมากมายกากองอ้าวคิดดันเข้าใจต่างหากเช่นเสียงนี่นะเสียงเนี่ยครับลองท่านหันหลังให้จอสิครับเสียงยังได้ยินอยู่คิดไปตามเสียงเห็นไหมแค่ได้ยินเสียงก็คิดได้หรือได้คิดด้วยแล้วคิดได้ได้คิดดันเข้าใจอีกต่างหากโอ้โหนี่แหละครับตรงเนี้ยฮะมันจับจ่อปัญญาเลยครับจ่อนะยังไม่ใช่ปัญญาในโลกครับเพราะปัญญามันยิ่งแหลมคมไปอีกทีนึงว่าสุดความคิดกันแล้วกันจะได้ปัญญาคิดจนสุดคิดนั่นฮะจะได้ปัญญาคิดจนสุดความคิดลองตามความคิดตามเสียงก็ได้ตามเสียงเนี่ยเสียงมันจะปี๊ดเหลือน้อยเต็มทีเนี่ยฮะต้องใช้ความละเมียดมากนะครับเสียงโดยเฉพาะเสียงลุงหงอกตีอย่าลืมนะว่าลุงหงอกคือลุงหงอกเพียวนิจี้นะอย่าลืมคำนี้เป็นขาดอย่าลืมคำนี้ลุงหงอกเพียวนิจี้อย่าลืมคำนี้เป็นขาดเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเพียวนิจี้ที่จากลุงหงอกไปเนี่ยฟังให้ดีมันจะแหลมเล็กลีดอีกทีเข้าหูสู่ใจคิดเห็นไหมครับมันเข้าหูจนถ้ามันสุดคิดสุดเสียงสุดคิดก็แล้วกันอ่ะคนไหนง่วงหลับเลยครับตามเสียงลุงออกแล้วถ้าหากว่ามันตามันจะตีลงก็ล้มฟุบตรงนั้นเลยฟุบเลยนะเอามันสักตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมันจะสดชื่นนี่คือความมหัศจรรย์ของเสียงที่ออกมาจากลุงออกนะจำเลยครับแล้วคนไหนที่ได้เข้าลึกไปกว่านี้ขนลุกจุดจ้าปืดป้าเลยครับนั่นคือความรู้สึกเห็นไหมร่างกายจะส่งผลความรู้สึกทันทีคนไหนมีนะแปลว่าคนไหนที่ร่างกายสะอาด
บุคคลที่จะมีร่างกายสะอาดบุคคลนั้นต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คิดดีคิดดีมีผู้คนก็พูดจังเลยว่าคิดดีคือคิดยังไงก็คิดบวกมีคนยกตัวอย่างนะบอกว่าทุกอย่างดีหมดความจริงภาษาลุงหงอกนะตัวนี้พูดกันมานานมากทุกอย่างรอบตัวเราดีทั้งนั้นขี้หมาก็ดีขี้ไก่ก็ดีขี้เป็ดก็ดีแม้ทั้งขี้ใครในตัวเราเองเนี่ยดีเชื้อโรคก็ดีเชื้อราก็ดีนะไม่รู้จับดีไว้ก่อนเชื้อโรคดีเซลล์ซะว่า 1% เชื้อราดีดีครึ่งเปอร์เซ็นต์นี่เป็นต้นขี้หมาดีขี้หมาดี 1% ครึ่งเนี่ยขี้ไก่ 2% เนี่ยมันเป็นปุ๋ยได้ไงเนี่ยนี่แหละคำว่าคิดดีในแบบโลกก็แล้วกันแต่ถ้าหาว่าคิดดีในเชิงธรรมทีนี้ครับคิดแต่จะให้คิดดีคิดแต่จะให้ถ้าบอกว่าคิดดีคือคิดบวก ถ้าบอกว่าคิดบวกคือคิดดีก็แปลว่าคิดแต่จะให้ ให้ไม่รู้ในตัวจะมีอะไรอยากจะให้ใครก็คิดแต่อยากจะให้ถึงไม่มีก็อยากจะให้เนี่ยคิดดีโอเคไหมถึงไม่มีสักอย่างก็อยากจะให้สรุปความคิดไม่ได้เสียอะไรเลยแต่คิดดีหรือคิดแต่จะให้เฮ้ยมันได้ผลดีวะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการคิดไม่ดีคิดแต่จะเอาถ้าคิดดีคิดแต่จะให้คิดไม่ดีก็คือคิดแต่จะเอาเช่นจุดธูปทีก็ปากไหนก็ตามคิดแต่จะขอให้รวยอยากรวยไงอยากรวย อยากได้ของใครก็ไม่รู้เนี้ยอธิษฐานอยากได้นั่นแหละคิดไม่ดีคิดแต่จะเอาจุดธูปจุดเทียนนี้ก็คิดแต่จะเอาเอานั่นนะฮะที่เป็นมาจริงๆเนี่ยมนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหนึ่งในนั้นท่านเคยไหมครับที่ว่านี่ถ้าเคยเปลี่ยนซะนะปรับเปลี่ยนความคิดซะคิดดีคิดแต่จะให้นะฆ่าไก่หนึ่งตัวโทษมีไก่มีหมูหนึ่งตัวเอาไปอะไรเอาไปบูชาอะไรกันไม่รู้อ่ะถ้าให้อะไรให้สัมภเวสีมากินให้เสียหัวหมูหัวไก่เอาไปทำอะไรก็รู้คือมีแต่จะให้ถามว่าดีไหมดีนะก็ให้ไงคิดจะให้เวลาทำก็จะให้ด้วยอย่างเงี้ยจะผลมาราไม้ก็เหมือนกันหนุนเอาไว้กลางแจ้งเลยครับคิดดีคิดจะให้เวลาทำดีก็ให้เหมือนกันไม่ใช่ถ้าบอกว่าจุดธูปทีจุดเทียนทีสารพัดมีหัวหมูหัวไก่มีเหล้ายาปลาปิ้งให้แล้วก็อธิษฐานเอาทีนี้ให้ไปแล้วได้นั่นมานะก็แปลว่ามันหักล้างกันไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยสรุปเนาะได้แล้วนะคิดดีคือคิดแต่จะให้ทำดีก็ทำเพื่อให้อย่างเสียหัวหมูหัวไก่ที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าพูดดีล่ะพูดยังไงถ้าพูดดีก็พูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจ
นั่นแหละก็สอดแสวงหาภาษาเองจะใช้ภาษาระดับไหนอย่างไรพูดเรื่องอะไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจแม้แต่พูดในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ดีนำสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ดีหมายความว่าเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีพูดสิ่งที่ไม่ดีที่เรารู้เราเข้าใจตรงนั้นนะครับให้ผู้ฟังเขาเข้าใจว่าสิ่งนั้นก็ไม่ดีนู่นนี่นั่นจะมีเหตุมีผลหรือไม่ต้องใช้เหตุผลก็สุดแท้แต่สรุปพูดดีคือพูดยังไงพูดทั้งสิ่งที่เราเห็นว่าดีแล้วก็เห็นว่าไม่ดีให้ผู้ฟังเขาเข้าใจแต่อย่าให้ทะเลาะกันนะใช่ไหมครับใช่นะไม่ใช่ผู้ฟังแล้วฟังเสร็จปุ๊บอ้าวไปทะเลาะกับคนไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยโดยเฉพาะยิ่งมาทะเลาะกับตัวผู้พูดอีกทีเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนี่ครับมาพูดดีพูดให้เขาเข้าใจโอเคนะจบเป็นหลักคิดดีพูดดีได้หมดแล้วแล้วทำดีก็ทำนองเดียวกันนะครับทำดีทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นเขาได้ประโยชน์เช่นเราอยู่ไหนก็ไม่รู้แหละทำดีเนาะนึกสนุกอยากจะทำดีกับลุงหอกเดินผ่านลุงหอกเหม็นเสื้อผ้าไม่ได้ซักลุงหอกไม่ได้ซักเสื้อผ้าคิดทำดีลุงขอยืมเสื้อสักหนึ่งวันได้ไหมแล้วไปทำอะไรเฮ้ยไม่บอกก็ได้กลับมารับรองว่าหอมกันแล้วกัน นี่เป็นต้น ทำดีทำแล้วให้ลุงหอกได้รับประโยชน์ทำนองเดียวกันนะฮะในบ้านท่านเหมือนกันข้างๆบ้านเหมือนกันทำดีก็คือทำอะไรก็ได้ให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์นึกสนุกไปบ้านใครขอกวาดบ้านให้หน่อยได้ไหมชานนอกบ้านมันสกปรกมันเลอะฝุ่นเคลือเหลือเกินนะทำความสะอาดเสนอตัวไปทำความสะอาดให้กับบ้านนู้นบ้านนี้เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยทำดีเห็นไหมเห็นไหมง่ายเนาะง่ายเนาะเริ่มต้นอย่างนี้ให้ได้เลยสิครับและจะเป็นอุปนิสัยสรุปก็คือคิดดีรู้เรื่องแล้วทีเนี้ยพูดดีก็ทำนองเดียวกันมาแล้วเนี่ยทำดีก็ทำนองเดียวกันยกตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วครับพอได้นะเอาล่ะทีนี้ขึ้นอยู่กับสถานภาพของแต่ละบุคคลบางคนเขาอะไรเขามีดีอะไรต่างๆนะเขาก็คงไม่มาทำอย่างที่ลุงออกพูดเมื่อกี้เนี่ยอย่างเช่นบ้านไหนมีคนรับใช้ใช่ไหมล่ะเจ้าของบ้านเขาคงจะไม่มาทำดีเพื่อซักผ้าให้คนรับใช้ทำนองนั้นนะครับหรือใครจะทำก็ดีเหมือนกันนะถ้าทำได้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าจะทำอย่างนี้เป็นต้นก็แค่นี้เองฮะคิดดีพูดดีทำดีมันก็อยู่ในกรอบพวกนี้แหละครับที่พูดกันมาหลายร้อยคนแล้วคิดดีพูดดีทำดีคือตรงนี้ครับกลับกันคิดชั่วเมื่อกี้บอกคิดดีพูดดีทำดีได้ประโยชน์ถ้าคิดชั่วบ้างหน่อยติเนี่ยคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสวยสิครับติเนี่ยแต่คิดชั่วถามไม่มีใครเสียหายไหมเนี่ยเรามาใช้คำว่าคิดเนี่ยครับถ้าคิดชั่วมีใครเสียหายไหมครับอย่างเงี้ยไม่มีนะ
ย่อมคิดได้คิดชั่วย่อมคิดได้แต่อย่าพูดตามที่คิดนะยุ่งนะยุ่งจริงๆนะพี่เอ๋ยทีนี้คนทั่วไปในสังคมเขาไม่ได้ใคร่ครวญอย่างที่ลุงหมอกำลังชวนแล้วชวนคุยอยู่เวลาเนี้ยมันก็เลยปลาหมอตายเพราะปากเยอะเลยครับคิดไม่ดีแม้แต่พูดไม่ดีในสภาออกมาก็โดนนี่เป็นต้นนะครับแปลว่าคิดไม่ดีแล้วพูดไม่ดีตามด้วยยุ่งทุกรายนะครับทีนี้บางคนบอกว่าคิดและพูดตามข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันยังมีเท็จอยู่นะในจริงนั่นนะครับถ้าคิดแล้วพูดเรื่องของจริงในของจริงมันก็ดีแต่ถ้าพูดออกไปแล้วมันเป็นของเท็จในของจริงทีเนี้ยมันเป็นเท็จในจริงทีเนี้ยน่าน่าสนเหมือนกันนะเอาเห็นไหมเราเห็นจริงแล้วนะฮะแต่เป็นเท็จทีเนี้ยก็มาพิสูจน์เท็จกับจริงกันโดยหลักกฎหมายทีเนี้ยต่อยาวเลยพี่ทีเนี้ยหลักกฎหมายโอ้ไปๆมาก็วนเข้าไปๆมาจำแนกไม่ออกนี่ยุ่งจริงนะพี่เอ๋ยยุ่งนะชีวิตเนี้ยก็ถือโอกาสแจกแจงเพื่อโปรดทราบร่วมกันนะฮะฐานะที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่โดยเริ่มต้นจากคำว่าคิดนะวันนี้ความคิดความเข้าใจที่ว่ามาทั้งหมดนั่นเองลองปรับเปลี่ยนดูสิถ้าปรับเปลี่ยนตามนี้ได้มันก็เข้าร่องนะพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ดังที่ได้สดับมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นพันธุ์ใหม่ได้นะฟังได้หลายรอบไปแล้วกันคลิปนี้นะครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันให้อะไรลึกๆเว้ยอย่างเงี้ยนะพัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และพัฒนามนุษย์พันเก่าคนเกิดก่อนเกิดก่อนให้เป็นมนุษย์พันสุดท้ายนั่นคือแนวทางที่หนึ่งนะครับแนวทางที่สองบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องการรักษามนุษย์หรือรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพแห่งอนาคตคือใช้พลังงานนะฮะมันจะเป็นใช้พลังงานรักษากันและกันนะครับต่อไปนี้จะอาศัยอื่นก็ไม่ทันการแล้วนะครับอาศัยต้นไม้ใบหญ้าที่เขาเรียกว่าพืชสมุนชุนสมุนไพรพวกนี้ไม่ทันการแล้วเพราะว่ามันถูกสะสมมาเยอะเรื่องของเคมีในร่างกายในสิ่งแวดล้อมในต้นไม้ใบหญ้าก็บริโภคเข้าไปในอาหารมันเป็นเคมีทั้งนั้นเลยครับน้ำตาลผงชูรสที่เขาว่ากินแล้วอร่อยแซ่บๆอีหลีนั่นนะครับผงชูรสนั่นแหละครับคือเคมีหมดนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปบริโภคมันแล้วไม่ให้โทษแก่ร่างกายนะครับของกินหลีกเลี่ยงกันเอาเองยกเว้นเติมเชื้อเพลิงโดยลุงออกลงออกเติมเชื้อเพลิงนั่นเองอย่าทำตามลุงออกนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าทำตามลุงออกนะลุงออกเกิดมาเพื่อท้าทายกับสิ่งเหล่านี้นะครับมาอธิบายรวมทั้งท้าทายด้วยนะที่เขาว่าสูบแล้วปอดพังเป็นมะเร็งปอดทุ้งลมโป่งพองยืนยันว่าทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกลุงบอกพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้นี้คิดเรื่องอะไรเมื่อกี้นี้ทำไมสิ่งที่เลวร้ายที่เขาว่าจึงทำอะไรลุงออกไม่ได้เ
ก็เพราะว่าลุงหอกรู้ตัวมันรู้ตัวเราทั้งหมดเราจะรู้เขาทั้งหมดเหมือนกันนะครับต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะเหมือนตัวจนหมดตัวตนตัวเราเองนะจึงจะรู้สิ่งนี้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับงั้นไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือเขาว่าหมดโอเคไหมเหนื่อยไหมฟังลุงหอกเหนื่อยไหมพี่